ทำเกษตรใครว่าง่ายและใครกันบอกว่ายากไม่มีใครรู้จนกว่าคุณจะลงมือทำสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The Master คนต้นแบบ Reality ตามติดชีวิตเกษตรกรครับและวันนี้นะครับเราดูเรื่องราวของคุณนุในตอนคุณนุตะไคร้มาถึงวันที่5แล้วครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณนุนะครับเริ่มตั้งแต่โอ้โหต้องบอกว่ามาวันแรกนี่อีโก้สูงมากเลยนะครับเรื่องราวของเด็กหนุ่มเขาบอกการทำเกษตรง่ายๆแต่เมื่อได้ลงปฏิบัติแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ต้องใช้ความอดทนสูงมากนี่คือประสบการณ์ตรงที่เขาจะได้รับนะครับหลังจากที่ผ่านขั้นตอนต่างๆเรื่องของการปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวนะครับตลอดจนถึงขั้นตอนการแปรรูปนะครับต้องบอกว่าเรานำตะไคร้ที่ได้มาแปรรูปเป็นน้ำตะไคร้นะครับแล้วก็บรรจุลงขวดทุกๆขั้นตอนนะครับทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนะครับได้ประโยชน์สูงสุดจากตรงนี้แล้วสามารถจะไปต่อยอดเป็นรายได้ให้กับเราจริงๆแล้วทำขั้นตอนง่ายมากเลยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยและในวันนี้นะครับเป็นการทำน้ำตะไคร้ที่ร้อนๆและเพิ่งจะต้มกันเสร็จๆเลยท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมครับสมัยก่อนเราจะเห็นว่ามีไอติมที่ร้อนอยู่แล้วก็เราใส่ไปอยู่ในช่องนะครับแล้วก็อีกคนนึงคอยหมุนอย่างเงี้ยนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ได้เห็นภาพแบบนั้นแต่นั่นคือเป็นขั้นตอนของการทำน้ำตะไคร้ในกระมังที่มีน้ำแข็งอยู่ผมเชื่อว่าวันนี้สนุกอย่างแน่นอนครับและในวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องราวของคนต้นแบบและคนตามแบบว่าเขาจะสามารถทำภารกิจต่างๆให้สำเร็จอย่างไรบ้างครับเราไปชมภาพพร้อมๆกันครับในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับภารกิจที่3ครับตะไคร้ที่เห็นเราล้างอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตะไคร้สดๆนะครับซึ่งเอามาไล่เลยครับสรรพคุณทางยาของตัวตะไคร้เนี่ยในเชิงการลดอาการจุกเสียดนะครับท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยใช้การได้ดีนะครับระบบนี้ในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับภารกิจที่3ครับตะไคร้ที่เห็นเราล้างอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตะไคร้สดๆนะครับซึ่งเอามาไล่เลยครับสรรพคุณทางยาของตัวตะไคร้เนี่ยในเชิงการลดอาการจุกเสียดนะครับท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยใช้การได้ดีนะครับระบบนี้ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะได้เวลาที่เราจะเทน้ำตะไคร้ออกนะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็ต้องเอาน้ำแข็งแล้วขอถามพี่บีได้ไหมครับว่าเราน้ำแข็งตรงนี้มาทำอะไรอันนี้น้องขยับหม้อนิดนึงก็คือลักษณะของการช็อปเชื้อนะครับผมภาษาทางผู้ตายเขาเรียกช็อปเชื้อก็คือการฆ่าเชื้อโดยวิธีการช็อปจากน้ำเดือดๆ เนี่ยมันร้อนใช่ไหมฮะอุณหภูมิ100องศาเกือบเดือดตอนนี้มันลดลงเหลือประมาณ90องศาทีนี้เราจะทำการด้วยการเอามาเทลงในหม้อสแตนเลสนะครับโอ้ท่านผู้ชมบริเวณโดยรอบเราได้ดีนะครับหนึ่งความรู้ครับการเทน้ำแข็งเพื่อฆ่าเชื้อครับผมตัวหม้อเราพยายามมังกลางนิดนึงเทคนิคก็คือพยายามหม้ออยู่กลางให้น้ำแข็งอยู่ระหว่างกลางเพราะว่าความเย็นมันจะได้อยู่รอบๆหม้อนะกดลงไปนะฮะโอเคทีนี้ก็คือ
วเลยนะเราจะใช้ผ้าขาวบางนะครับแล้วก็กระชอนนี่เป็นสแตนเลสนะครับมีเป็นตะแกรงสแตนเลสพยายามทำอุปกรณ์ทุกตัวที่เกี่ยวกับอาหารให้เป็นสแตนเลสนะครับเนื่องจากเป็นวัสดุที่ทนความร้อนนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยต่ออาหารที่เราผลิตออกมานะครับอาหารทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มนะครับปูอย่างนี้โอเคตอนนี้เราจะกรองกันครับก็คือแล้วก็คนนิดนึงนะครับให้ตัวพุกโต๊ะสลัดเข้ากับตัวเนื้อน้ำตะไคร้ให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับผมแล้วก็ตักมาได้เลยครับทำไมเอามือออกครับมันร้อนมากครับเราก็จะได้น้ำตะไคร้แล้วนะ ครับนี่ก็คือน้ำตะไคร้ที่เราสับกันมาแล้วเราทำกันมาเป็นขั้นตอนจนมาถึงตอนนี้ครับเรากำลังกันน้ำตะไคร้กันอยู่ก็จะกรองเอาฝุ่นที่ลงเหลืออยู่ออกนะครับเป็นเศษตะไคร้นะครับฝุ่นจะออกไปตั้งแต่ขั้นตอนในการล้างแล้วล่ะครับตัวนี้จะเป็นในลักษณะของเป็นตะกอนมากกว่าที่เป็นเนื้อตะไคร้จริงๆนะครับผมแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถามว่าถ้ามันติดไปในอยู่ในขวดจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไหมบอกได้เลยว่าไม่นะครับผมเนื่องจากว่าตัวนี้มันก็เป็นเหมือนเราทานอาหารที่เป็นต้มยำนะครับเราจะทานเนื้อตะไคร้ลงไปก็ไม่เป็นผลเสียหรืออันตรายใดๆกับการบริโภคนะครับครับผมเดี๋ยวทางนุ่นลองตักดูเนาะครับผมต้องร้อนนี่ครับน้ำตะไคร้เราต้องหันบางทีต้องจุดกินได้กินนะฮะตอนนี้เริ่มได้กินกินหวานรสชาติจะใกล้เคียงกับน้ำอ้อย 100%แล้วที่เราทำน้ำตรงนี้ขึ้นมาเราทำไว้ดื่มอย่างเดียวหรือว่าเอาไปประกอบอย่างอื่นได้ไหมครับก็โดยหลักก็เอาไว้ทานในรูปของน้ำสมุนไพรพร้อมดื่มครับผมน่าจะใกล้เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วรึเปล่าครับอันนี้เราก็ทานในรูปของชาร้อนก็ได้นะครับโอ้เต็มแล้วเต็มแล้วจริงท่านผู้ชมครับสำหรับขั้นตอนการกรองน้ำตะไคร้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันครับวิธีเทคนิคนะครับในการระบายความเย็นนะครับในการระบายความร้อนนะครับมันเย็นเร็วขึ้นแล้วก็ปั่นนะครับครับลองปั่นดูนะครับสนุกครับเหมือนเราท่านผู้ชมครับเหมือนเราทำไอติมหลอดที่ขายในสมัยก่อนก็คือทำอย่างนี้ก็คือช่วยในการระบายความร้อนของน้ำตะไคร้นะครับ